สวัสดีครับก็ชื่อเบิร์นนะครับผมธนากรอํานวยวิบูลผลนะครับตอนนี้ก็เป็นนะไปก่อนเลยแล้วกันนะครับตอนนี้ก็เป็น developer อยู่ที่บริษัท Attitude ของอาจารย์ทันนี่นะครับก็คือนี่พูดเรื่องเว็บก็จริงแต่ปกติเขียนทั้ง Java Kotlin Swift เขียนหมดเลยนะครับไงก็เดี๋ยวมี Facebook ด้วยเผื่อใครอยากทักไปคุยกันได้นะครับผมโอเคครับก็อายุ24นะครับถึงหน้าจะไม่ใช่แล้วก็ตามนะก็วันนี้ที่เราพูดถึงกันก็คือเป็นเรื่องการพัฒนาเว็บไซต์อย่างรวดเร็วด้วยทูล2ตัวนี้ก็คือตัวที่เป็น Vue.js แล้วก็ Firebase นะครับผมซึ่งวันนี้เราจะได้พบเจอกับอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเดี๋ยวผมจะมีแนะนำเกี่ยวกับ Firebase และ Vue.js เบื้องต้นนิดหน่อยนะครับแล้วก็จะสอนวิธีการติดตั้งทั้ง Vue.js แล้วก็ Firebase เลยคือวันนี้นี่ตั้งแต่เริ่มติดตั้งจนถึง deploy ขึ้น hosting เลยนะครับก็คือตั้งแต่หมดเลยนะครับก็คือข้างในเว็บจะมีอะไรบ้างก็คือสร้างเทเบิลแบบง่ายเพื่อแสดงข้อมูลที่เราจะสร้างฟอร์มแบบง่ายเช่นกันที่จะโชว์ขึ้นทันทีที่เราแอดมันเข้าไปนะครับแล้วก็ถ้าทันเวลานะครับจะมีสอนทำระบบออเทนติเคชันแบบง่ายๆนะครับผมแบบรวดเร็วนะครับแล้วก็ชาดีพอยขึ้นด้วยคำสั่งแค่สองคำสั่งสามารถดีพอยเว็บขึ้นโฮสติ้งได้เลยนะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะพาทัวร์นะครับที่จะเป็นแบบความสามารถสูงสุดที่ Vue.js กับ Firebase ทำได้นะครับผ่านตัวเทมเพลตเพราะว่าถ้าวันนี้ทำหมดนั่นไม่ทันแน่นอนโอเคไหมครับก็เดี๋ยวจะพาทัวร์ในเทมเพลตเอานะครับซึ่งอย่างแรกก็ถึงพูดถึงทูลของ2ตัวนี้ก่อนนะครับสำหรับทุกคน Firebase คืออะไรครับมีใครเคยได้ยิน Firebase มาก่อนบ้างไหมครับ Firebase หลายๆคนก็จะเข้าใจว่า Firebase ก็คือ NoSQL ก็คือเป็นดาต้าเบสดีๆนี่เองใช่ไหมครับหรือว่าเป็น Real-Time Database ที่แสดงผลได้ทันทีใช่ไหมครับแต่คำตอบแล้ว Firebase คือทั้งหมดนี่ครับก็คือมันเหมือนเป็นแบบศูนย์รวมฟีเจอร์ที่ช่วยให้คนที่ไม่เคยเขียนเว็บมาก่อนหรือง่ายๆคือสามารถเริ่มต้นมีเว็บของตัวเองด้วยฟีเจอร์มากมายพวกนี้เลยซึ่งโดยส่วนตัวของผมเองนะครับของเบิร์ดเองนะครับแล้วก็บริษัท Attitude ก็ใช้เกือบทั้งหมดนี้เลยซึ่งตอนนี้ก็ได้คือวันนี้บอกก่อนนะครับสิ่งที่ทุกคนจะไม่ได้ไปจากห้องนี้คือเว็บโปรเฟสชันนอลมารีวิว Vue.js หรือ Firebase เพราะว่าผมไม่ใช่โปรเฟสชันนอลนะครับบอกก่อนแต่ว่าสิ่งที่จะได้วันนี้คือคนที่เอามันไปใช้จริงในโปรเจกต์จริงๆนะครับซึ่งตอนนี้ทาง Attitude ก็มี2โปรเจกต์แล้วนะครับที่ใช้ Firebase นี้และ Vue.js นี้นะครับซึ่งหลักๆที่เราจะพูดถึงในวันนี้นะครับก็จะมีส่วนของ Authentication นะครับส่วนของ Hosting ที่เราจะเอาขึ้นนะครับแล้วก็ส่วนของ Real-Time Database ที่จะเป็นฐานข้อมูลนะครับซึ่งที่จริงแล้วมันจะมีเยอะมากเลยมีทั้ง Cloud Firestore ที่จะเป็นฐานข้อมูลรูปแบบใหม่ซึ่งวันนี้เรายังไม่พูดถึงมากนะครับเพราะว่าอย่างที่เห็นครับจะยังอยู่ในช่วงเบต้าซึ่งเดี๋ยวไว้ค่อยพูดถึงในครั้งหน้าแล้วกันถ้ามีโอกาสนะครับแล้วก็ที่บริษัทใช้จะมีตัวข่าวฟังก์ชันด้วยข่าวฟังก์ชันก็เหมือนสมองกลนะครับมันจะคอยทริกเกอร์ว่าเวลาเราเพิ่มเด็กเข้ามาจะให้ทำอะไรกับข้อมูลก้อนนี้หรือบางทีเราเพิ่มรูปเข้าไปใช่ไหมครับเป็นฟูลไซส์มันจะไปย่อไซส์เป็นเทมเพลตแล้วก็เอากลับเข้ามาในฐานข้อมูลให้เราอะไรเงี้ยครับพวกนี้เลยนะครับแล้วก็แล้วก็มีคลาวด์สโตเรจที่เป็นตัวเก็บรูปนะครับเก็บรูปเก็บมีเดียเก็บซาวด์เก็บวิดีโอนะครับและยังมีส่วนของ improve quality ส่วนของ grow business อีกเยอะมากเลยนะครับเดี๋ยวเราไปไวๆนะครับซึ่งแล้ว Vue.js คืออะไร Vue.js ก็คือ JavaScript framework นะครับก็คือเป็นคือ framework นั่นแหละครับซึ่งตัวเนี้ยถ้าเกิดใครในห้องนี้รู้จัก Laravel มาก่อนมั้ยครับ Laravel คนรู้จัก Laravel ก็จะง่ายหน่อยนะครับเพราะว่าตัวนี้เหมือนเป็นแบบเค้าเรียกอะไรดีวิวัฒนาการนะครับวิวัฒนาการมาจากตัว Laravel เลยซึ่งถ้าใครเคยใช้ .bate ก็จะเข้าใจง่ายขึ้นวันนี้นะครับแต่ไม่ต้องห่วงนะครับถ้ามีคำถามสงสัยอะไรเดี๋ยวทักมาคุยกันทีหลังได้นะครับซึ่งแรกเริ่มนะครับสิ่งที่จำเป็นที่ต้องมีสำหรับการทำโปรเจกต์ที่มี Vue.js แล้วก็มี Firebase อยู่ในนั้นนะครับมันต้องมีตัวที่ชื่อว่า Node.js กับ NPM ก่อนซึ่งถ้าเกิดใครที่ไม่ค่อยได้เขียนเว็บมาก่อนนะครับก็จะต้องลง install ก่อนแต่ถ้าใครที่มีแล้วให้เช็คตัวนี้นิดนึงครับเช็คตัวเวอร์ชันของมันนะครับซึ่งตอนนี้ล่าสุด LTS นะครับหรือว่าตัวที่ผู้คนส่วนใหญ่ใช้คือรองรับเกือบทุกระบบแน่นอนก็คือเป็นเวอร์ชัน 8.11.3 นะครับแล้วก็ตัว Vue Client ที่เราจะใช้เนี่ยก็คือ require ที่ 8.9 ด้วยโอเคนะครับก็เลยแนะนำให้ใช้เป็นตัว 8.11 นะครับแล้วก็ NPM เวอร์ชันก็มันจะใช้ล่าสุดตามเวอร์ชันของ Node.js ของเรานะครับเดี๋ยวพอเห็นสไลด์ต่อไปเราจะเข้าใจว่าทำไมต้องมีมันนะครับซึ่งถ้าใครที่ไม่ใช่เวอร์ชันนี้นะครับที่ไม่ใช่เวอร์ชัน 8.9 หรือว่าคือส่วนใหญ่ถ้าเกิดคนที่เขียนเว็บมานานแล้วจะเป็นเวอร์ชัน6ตอนนี้ส่วนใหญ่เป็นเวอร์ชัน6กันก็ให้รันคำสั่งตามนี้นะครับที่จะเคลียร์แล้วก็ลงเวอร์ชันใหม่นะครับหรือใครที่ใ
Node Version Manager อยู่แล้วก็แค่ใช้ Node Version Use นะครับที่จะ Use Version ที่เราจะใช้นะครับแล้วก็อย่างแรกครับก่อนที่เราจะอันนี้เราก็จะมาเซตอัพตัว View Client ก่อนนะครับView Client นะครับแล้วก็เซตโดยใช้ sudo นะครับ npm เพราะว่าตัวนี้จะเซตอัพไว้ใน global เลยนะครับใช้ได้ในทุก user นะครับอ๋อขอโทษครับพิมพ์ผิดโอเคก็เดี๋ยวระหว่างอินสตอลก็เมื่อกี้ก็ลืมบอกครับวันนี้ก็ขอโทษนิดนึงนะครับเรื่องเสียงอาจจะอู้อี้ไปนิดนึงนะครับเพราะว่าเป็นไข้นิดนึงแต่ไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวฟังไปสัก10นาทีก็จะดีขึ้นนะครับคำคือไม่ใช่ผมดีขึ้นนะคือทุกคนจะชินไปเองนะครับก็ฟังไปนะครับก็เนี่ยเดี๋ยวระหว่างรอนี้ก็จะอินสตอลตัว View Client นะครับให้ดูส่วนอื่นๆรอนะครับก็ตึ๊ดกลับอันนี้กันแล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาอธิบายส่วนนี้เพิ่มนิดนึงนะครับก็สำหรับนี่ครับก็จะมีส่วน improve app quality ของ Firebase นะครับก็คือจะเป็นส่วนของ Catalytic ก็มีในตัวเลยนะครับไม่ต้องใช้ Catalytic ของข้างนอกก็ได้ใช้ข้างในเลยก็ได้นะครับมี performance มี test lab ก็จะมี device เยอะมากให้เราสำหรับ test ตัว application ของเราว่ามัน work มั้ยนะครับซึ่งนี้ไม่ใช่แค่เว็บนะครับสำหรับ Firebase มันสามารถแอดทั้ง iOS app หรือว่า Android app เข้าไปด้วยได้เลยนะครับแล้วก็ยังมีส่วนของที่เป็นนี้ด้วยนะครับเป็น Cloud Messaging นะครับนี่ทาง Altitude ก็ใช้นะครับ Cloud Messaging ก็คือเป็นเหมือนส่ง notification นะครับให้สังเกตเรามีข้อความใหม่มีอะไรใหม่ก็ส่ง notification เข้าโมบายแล้วก็ยังมีตัวส่วนของ Dynamic Link Dynamic Link ก็เป็นลิงก์ที่เราไว้โพสต์แปะอะไรเงี้ยสามารถสแกน QR code แล้วโหลดแอปเข้าไปได้เลยอะไรเงี้ยครับคิดว่าน่าจะเสร็จแล้วโอเคไม่เป็นไรครับเราเตรียมการมาแล้วกะแล้วว่าต้องเป็นแบบนี้นะครับก็หลังจากที่เราสมมุติเราอินสตอลเสร็จแล้วนะครับเราก็ไปที่ document นะครับหรือที่โฟลเดอร์ที่เราอยากจะสร้างโปรเจกต์ไว้นะครับแล้วก็ใช้คำสั่งแค่ว่า view create project name นะครับ project name ก็คือชื่อโปรเจกต์ของเรานะครับเราก็จะได้โฟลเดอร์นั้นขึ้นมานะครับแล้วเราแค่เข้าไปในโฟลเดอร์นั้นแล้วก็สั่งตัวที่ชื่อว่า npm run serve เราก็จะได้หน้าตาแบบนี้ขึ้นมานะครับซึ่งเป็นตัว default ที่เขา setting มาให้นะครับตึ๊บไม่เป็นไรครับอันนี้คือหน้าตาคร่าวๆที่ได้ออกมานะครับตัวข้างในนะจะมีโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า .dit นะครับซึ่งโฟลเดอร์ .dit เนี้ยเป็นโฟลเดอร์ที่เราจะใช้สำหรับ deploy ขึ้น hosting นะครับซึ่งทุกอย่างที่เราทำงานส่วนใหญ่จะอยู่ในโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า source นะครับแล้วก็จะมีโฟลเดอร์ publicโฟลเดอร์ public นี้นะครับถ้าเกิดใครใช้ view version เก่า view client version เก่านะครับมันจะชื่อว่า static ก็ตามความหมายมันเลยครับมันจะเป็นอะไรที่อยู่ตลอดอยู่แต่แรกอย่างเช่นถ้าเรามีแอปโลโก้ใช่ไหมครับมีอะไรก็ให้ใส่ไว้ในโฟลเดอร์นี้นะครับแล้วก็ไฟล์ index หรือว่าไฟล์ .ico นะครับที่เป็นตัวอันนี้ก็จะอยู่ในโฟลเดอร์นี้ทั้งหมดโอเคไหมครับซึ่งให้สังเกตตรงนี้นะครับไฟล์ index นะครับจะมีส่วนที่ชื่อว่า div id app div นะครับซึ่งถ้าใครที่เคยใช้ Laravel ก็จะเริ่มรู้แล้วอันนี้คือจุดเริ่มต้นนะครับอันนี้คือหน้าแรกไฟล์ index แรกครับที่มันจะเข้าหลังจากที่เราเข้าเว็บไซต์ของเรานะครับแล้วก็ตัวแอปนี้จะพาไปไหนล่ะครับตัวแอปนี้ก็จะพาไปที่ source นะครับผมแล้วก็ app.view นะครับตัวที่ไฟล์ที่จะใช้ในนี้จะชื่อว่า .view นะครับตัว app.view นี้นะครับก็จะอย่างที่เราเห็นในที่เราเห็นในเทมเพลตเมื่อกี้นะครับ app.view ก็คือจะเป็นตัวนี้นะครับแล้วจะมีส่วนของเนิร์ฟบาร์มีส่วนของคอมโพเนนต์นี้ทั้งหมดนะครับอันนี้เดี๋ยวก็จะพา create ตัว view demo นะครับนะครับก็จะมีขึ้นมานะครับให้ถามนะซึ่งถ้าเกิดใครที่อยากลองเล่นตอนแรกใส่ default ไปเลยก็ได้นะครับง่ายๆแต่ว่าที่จะแนะนำวันนี้ก็คือจะใช้เป็นตัว manual select เองนะครับก็คือจะใช้ตัว Barbell ตัว Progressive Web App นะครับ Router Vuex แล้วก็ CS แต่ Linter นี่จะยังไม่ใช้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะเสียเวลานะครับนะครับแล้วเขาก็
พอเราเซตตัว view router ครับเขาก็จะถามว่าเราจะใช้โหมดที่เป็น history เลยไหมเพราะว่ามันจะมีโหมดที่เป็น history กับเป็น hashtag เป็น hash นะครับ hash ก็คือทุกครั้งที่เข้า URL ครับมันจะเป็นรูป hashtag อยู่ใน URL ด้วยซึ่งนั่นก็ทำให้ทำงานไวนะครับแต่ว่าจะไม่มีตัว history อยู่อันนี้เป็น history ดีกว่านะครับจะได้ดีกว่าแล้วก็ใช้เป็น scss นะครับให้ทั้งหมดไปในแพ็กเกจไฟล์เลยนะครับแล้วก็เขาก็จะถามว่าเราจะเซฟอันนี้ไว้ใช้ในฟีเจอร์โปรเจกต์ไหมแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรามีโอกาสจะเปลี่ยนนะครับก็ให้ตอบ no ไปนะครับถ้าตอบ yes ไว้มันก็จะจำคอนฟิกนี้ไว้แล้วเขาทำข้างหน้าก็จะเซฟเลยนะครับเมื่อกี้ลืมไปนะครับว่าเครื่องนี้เซตวิวคลาเอนต์ไว้แล้วกลับมาที่อันนี้นะครับก็อย่างอันนี้เดี๋ยวจะพาเซตง่ายๆนะครับเมื่อกี้มันมีโฮมมีแอปนะครับมีโฮมกับ about ใช่ไหมครับแต่ว่าในวันนี้ที่เราบอกคือเราจะทำเรื่องฟอร์มกับเทเบิลที่จะโชว์ให้เห็นแบบง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเพิ่มตัว router link นะครับ router link ก็คือตัว view router เมื่อกี้แหละครับที่เราทำกันตัว router link ก็คือมันจะพาลิงก์ไปที่ฟอร์มกับเทเบิลนะครับโดยคอมโพเนนต์ชื่อฟอร์มแล้วก็เทเบิลนะครับซึ่งทั้งหมดนี้จะอยู่ในตัวที่ชื่อว่า router.js นะครับนะครับเราก็จะ import ตัว2ตัวนี้เข้ามานะครับ import ตัว table กับ login ที่เราสร้างไว้ใน folder view นะครับซึ่งถ้าใครที่เคยใช้ Laravel ก็จะเหมือนเดิมนะตรงนี้ก็จะคุ้นตาดี view ข้างในก็จะเป็น file.base ใช่ไหมครับแล้วข้างนอกก็จะเป็นครับแล้วก็โอเคดูอันนี้ดีกว่านะครับอยากให้เห็นภาพมากกว่าแล้วก็ npm run serve นะครับอย่างนี้เราก็สร้างเมื่อกี้ไว้ในไฟล์ document นะครับเนี่ยมันจะสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาให้เองเลยนะครับข้างในก็จะมีทุกอย่างที่เราต้องการเลยใช่ไหมครับก็จะมีตามที่บอกเมื่อกี้แต่โฟลเดอร์ดิสจะยังไม่มานะครับเพราะเรายังไม่ได้ run buildหน้าตาก็จะประมาณนี้พวกไฟล์ scss พวกไฟล์ที่เป็นแบบ asset นะครับก็จะไว้ใน asset แล้วก็ component ก็เป็นอะไรแบบที่ว่าเราสามารถเอาเจ้าสิ่งนี้ไป include ใส่ในพวก view ต่างๆของเราได้คือทำไปที่เดียวแล้วก็แก้ไขก็ใช้ได้ทุกที่นะครับอย่างเช่นอะไรดี calendar หรืออะไรพวกนี้นะครับที่เราจะทำไปที่เดียวแล้วก็ดึงไปใช้ในทุกๆหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็จะเป็นส่วนของ view แล้วก็ app main นะครับซึ่งเดี๋ยวที่เมื่อกี้ผมรันเซิร์ฟไปนะครับเราก็จะเข้าไปที่ localhost 8080นะครับเนี่ยเราจะได้ตัวเมื่อกี้มานะครับซึ่งอันนี้ก็คือใช้งานได้เลยนะครับทึบก็อันนี้นะครับเดี๋ยวที่เราจะไปกันที่แรกนะครับก็คือเดี๋ยวเราจะเพิ่มตัวนึงก่อนนะครับใช้คำสั่ง control c นะครับในการออกจากเซิร์ฟเมื่อกี้นะครับแล้วก็เราจะเพิ่มตัวหนึ่งครับชื่อว่า beautify นะครับชื่อว่า beautify นะครับ beautify จะเป็นคอมโพเนนต์สำเร็จรูปของ view เองนะครับที่ทำมาแล้วเรียบร้อยนะครับอย่างเช่นพวก text fill radio button หรือเป็นอะไรพวกนี้ที่เราสามารถนำมาใช้ได้เลยนะครับถ้านึกภาพง่ายๆก็เหมือน bootstrap อะครับแต่เนี้ยคือตอนนี้ bootstrap กับ view ยังไม่ค่อยที่จะทำงานร่วมกันได้ดี 100% ซะทีเดียวจะมีสักแบบ 10-20% ที่อาจจะมีบั๊กเกิดขึ้นได้นะครับก็เลยแนะนำให้ใช้ตัว beautify ดีกว่านะครับคำสั่งก็ง่ายๆนะครับใช้คำสั่ง view เมื่อกี้นะครับแล้วก็ add beautify เลยนะครับตัวนี้ก็จะ install ตัว beautify เข้าไปนะครับทีนี้เขาก็ถามว่าเราอยากให้เขาแบบเปลี่ยนเทมเพลตให้เลยไหมที่เอา beautify เข้าไปใช้ปรับปรุงหน้าapp.view แล้วก็ hello world.view ให้นะครับซึ่งถ้าเกิดเราตอบ yes นะครับเราจะได้หน้าตาแบบนี้มาแต่ซึ่งวันนี้เดี๋ยวผมจะพาทำแบบ simple simple นะครับก็เลยตอบ no ไปก่อนนะครับแล้วเขาถามว่าเราใช้ custom theme ไหมเรามีโหลด theme มาจากเว็บหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับถ้ามีก็ตอบ yes ไปเลยนะครับแต่ถ้าไม่มีเราก็ออกไปนะครับอัลคาดใช้หรือเปล่าแต่เมื่อกี้เราใช้ barbell นะครับแล้วก็ตอบ yes ประมาณนี้นะครับมันก็จะเซตอัพตัว beautify เข้าไปให้ในแอป view ของเรานะครับนี้ตึ๊บตึ๊บตึ๊บแล้วก็ npm run serve เหมือนเดิมนะครับ
เว็บไซต์เราก็จะยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เรายังไม่ได้ทำอะไรเพิ่มให้มันนะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวเราจะทำ2วิวเพิ่มเข้ามานะครับนั่นก็คือเราทำ2วิวเพิ่มเข้ามานะครับคือฟอร์มนะครับแล้วก็เทเบิลนะครับนะครับซึ่งนี้เขาก็จะ create ตัวมาให้คร่าวๆนะครับซึ่งอย่างแรกจะมีส่วนของเทมเพลตส่วนของเทมเพลตเนี่ยคือเป็นส่วนของ HTML code นะครับที่เราจะแสดงในหน้าส่วนของ component นี้นะครับ component นั่นคือส่วนหนึ่งของหน้าเว็บนะครับไม่ใช่ทั้งหมดของหน้าเว็บนะครับเราสามารถจัดการได้นะครับแล้วก็จะมีส่วนของสคริปต์นะครับแล้วก็เป็นสไตล์นะครับสไตล์ตรงนี้ก็คือเราสามารถเขียน CSS เข้าไปได้เลยนะครับเดี๋ยวจะมีเดโมให้ดูด้วยนะครับหลังจากที่เราสร้างวิวเสร็จนะครับให้เราไปที่อ๋อเดี๋ยวก่อนนะครับเดี๋ยวเราสร้างวิวไว้แค่นี้ก่อนนะครับเมื่อกี้ลืมไปนิดนึงนะก็หลังจากนั้นเราก็อย่างที่บอกครับวันนี้เราไม่ได้ทำแค่วิวเจนนะครับเมื่อกี้ลืมตัวไปนิดนึงแต่เราจะทำส่วนของไฟล์เบสที่จะมาอินทิเกรตกันด้วยนะครับก็คืออย่างแรกเราต้องไปเซตอัพที่ไฟล์เบสคอนโซลก่อนนะครับก็คือไปสร้างตัวโปรเจกต์ของเรานะครับให้เราบุกมาไปเลยก็ได้นะครับให้อย่างแรกนะครับถ้าเกิดใครที่เข้ามาครั้งแรกต้องล็อกอิน Google ในเค้าของเราก่อนนะครับแล้วก็ไปที่คอนโซลนะครับซึ่งเราก็จะเห็นโปรเจกต์เก่าๆของเราที่ทำไว้นะครับแล้วเราก็เพิ่ม new project เข้าไปนะครับซึ่งเขาก็จะมีเป็นแบบ default project ให้เราเยอะด้วยเหมือนกันนะครับถ้าเกิดใครอยากไปดูเฉยๆนะครับอันนี้วันนี้เราชื่อ view demo นะครับก็เปลี่ยนประเทศสักนิดนึงนะครับครับก็จะ create project ให้นะครับแป๊บเดียวครับผมเรียบร้อยแล้วครับเราจะได้โปรเจกต์ไฟล์เบสขึ้นมานะครับซึ่งอันนี้เขาก็จะพามาหน้าแรกซึ่งเป็นโปรเจกต์ overview นะครับก็จะบอกว่าคุณจะเพิ่มแอปที่เป็น iOS เป็น Android หรือเป็นเว็บแอปนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะเพิ่มเว็บแอปนะครับเดี๋ยวเราจะใช้โค้ดตรงส่วนนี้ไปใส่ข้างในนะครับเดี๋ยวก๊อปไปเลยนะครับนี่นะก๊อปไปเลยแล้วก็เราจะไปในส่วนของ database นะครับซึ่งเขาก็จะโฆษณา Cloud Firestore ให้เราเลือกใช้ Cloud Firestore เลยนะครับแต่ว่าโดยประสบการณ์จริงนะครับแนะนำให้ใช้อะไรที่ไม่ใช่เบต้าแล้วดีกว่านะครับเนี่ยก็จะเราใช้ตัว Real Time Database ไปก่อนนะครับเขาก็จะถามว่าจะใช้เป็นโหมดล็อกหรือเป็นโหมดล็อกก็คือมันจะไม่มีใครสามารถเข้าไปเขียนหรือไปอ่านได้นะครับแล้วเราสามารถเปลี่ยนเป็น auth ไม่เท่ากับ now ได้โดยที่ต้องล็อกอินก่อนถึงจะสามารถเข้าไปแก้ไขข้อมูลอะไรได้เงี้ยครับหรือว่าเราสามารถเขียนยิบย่อยลงไปถึงขั้นที่ว่า user นี้สามารถแก้ไขแค่ข้อมูลของตัวเองที่เป็นเจ้าของเท่านั้นได้อะไรอย่างเงี้ยครับนี่คือ security rule นะครับแต่เดี๋ยววันนี้เราง่ายๆต่อไปที่ test mode ก็คือไม่ว่าใครก็สามารถเข้าไปเขียนหรืออ่านได้ก่อนนะครับนี่ครับซึ่งหน้าตาฐานข้อมูลของ Firebase นะครับเขาก็จะเก็บข้อมูลเป็น JSON ทีนี้มีใครรู้จัก JSON ไหมครับโอเคงั้นผ่านนะครับก็จะเป็นรูปแบบของ JSON นะครับอย่างเช่นถ้าเกิดเราสามารถเพิ่มผ่านคอนโซลเลยก็ได้นะครับเป็นชายแล้วก็ ID นะครับ ID เป็นแบบ1 2 3อะไรอย่างงี้ก็ได้นะครับแล้วก็ name นี้ชื่อ test นะครับเราก็จะได้หน้าตาฐานข้อมูลแบบนี้นะครับเป็นรูปแบบง่ายนะครับแต่เดี๋ยวเราพาแอดผ่านเว็บไซต์แล้วกันนะครับซึ่งทีนี้นะครับเราก็กลับมาที่เจ้าตัวนี้นะครับเราจะสร้างไฟล์หนึ่งไว้ในซอสนะครับชื่อว่า filebase.js นะครับซึ่งใน filebase.js เราก็จะทำตัวนี้ขึ้นมานะครับซึ่งข้างบนนะครับเราต้องอิปเราต้อง import ตัว Firebase เข้ามาใช้นะครับซึ่งเราก็จะเห็นว่าตอนนี้จะมีแค่ Firebase.js ที่เป็นไฟล์นี้อย่างเดียวใช่ไหมครับสิ่งเราต้องทำก็คือ
ต้องออกจากตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็ npm นี่เป็นที่มาแล้วว่าทำไมเราต้อง npm ไว้นะครับเพราะว่า npm จะมาใช้ในการ install พวก library ต่างๆ npm install firebase นะครับผมใส่เซฟไปด้วยเพื่อจะได้เซฟลงในแพ็กเกจ JSON ให้เวลาที่เรา install ครั้งหน้าหรือคนอื่นมาจอยโปรเจกต์กับเราจะ install ได้ง่ายขึ้นนะครับอันนี้ก็จะ install firebase ทั้งหมดนะครับทุกอย่างที่พูดมาไททาเมื่อกี้ทั้งหมดเลยครับเข้าไปในโปรเจกต์แต่ถ้าเกิดใครสามารถเลือกได้นะครับลงแค่บางอย่างก็ได้สำหรับคนที่เลือกใช้นะครับโอเคนะครับจะเห็นนะครับก็จะเพิ่ม firebase 5.3 เข้าไปนะครับตอนนี้เราก็จะ run serve ทิ้งไว้นะครับทีนี้พอเรากลับมาในหน้านี้นะครับมันก็จะมี firebase ให้เราเลือกเป็นโฟลเดอร์เห็นไหมครับนี่คือเรา import firebase มาใช้ในชื่อที่ชื่อว่า firebase นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็คือการที่เราก๊อปเป็นเหมือนอันนี้เป็นเหมือนแบบเป็นลายเซ็นของโปรเจกต์เราเมื่อกี้นะครับเพื่อให้ตัวนี้ connect กับโปรเจกต์เมื่อกี้นะครับแล้วก็ initial มันเข้าไปนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราอยากเอาตรงนี้ไปใช้ที่ไหนนะครับก็แค่ export default นะครับ firebase ตัวนี้ออกไปนะครับแค่นี้เองซึ่งตรงนี้นะครับเขาจะให้ใส่เซมิโคลอนก็ได้หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับผมให้เราเลือกได้เลยนะครับโดยส่วนตัวผมก็จะไม่ใส่นะเพราะว่าตอนนี้ใน iOS หรือว่า Kotlin ก็ไม่ได้ใส่เซมิโคลอนแล้วเราก็จะเกิดการสับสนได้นะครับก็ไปเอาให้เหมาะกับที่เราใช้นะครับแล้วก็ทีนี้พอเรา import firebase เรียบร้อยนะครับเราก็จะไปที่นี่แล้วก็ทำอีกอย่างนึงนะครับก็คือfirebase ที่จริงถ้าอันนี้เดี๋ยวกลับไปสไลด์ก่อนนะซึ่งถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่ได้มี firebase client อยู่ในเครื่องนะครับก็เหมือนวิว client เมื่อกี้เลยก็ต้องมี firebase client อยู่ในเครื่องด้วยก็ install ตามนี้เลยนะครับแล้วก็สิ่งที่ต้องทำก็คือต้อง firebase login ด้วยนะครับเพราะว่าเป็นความปลอดภัยของเรานะครับอันนี้ login อยู่แล้วนะครับทำให้ดูนะครับนี่ครับมันก็จะพามาที่หน้าเว็บนะครับให้เราล็อกอินไฟเบทนะครับไม่ไปซะด้วยนี่ครับเราก็เลือกไอ้เค้าของเรานะครับนี่คือล็อกอินเรียบร้อยนะครับกับที่หน้าเทอร์มินอลก็จะเห็นว่ามันล็อกอินเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเราก็ใช้คำสั่งที่ชื่อว่า firebase init นะครับที่จะเอา firebase ให้มันซิงกันนะครับกับโปรเจกต์นี้เขาก็ถามว่าเราจะใช้อะไรบ้างในโปรเจกต์นี้นะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้เราใช้ตัว database นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมใส่ฟังก์ชันเข้าไปเผื่อแล้วกันนะครับแล้วก็ hosting นะครับเขาก็จะบอกว่าแล้วเราอยากใช้โปรเจกต์ไหนนะครับก็เราจะใช้โปรเจกต์ที่เราสร้างเมื่อกี้นะครับชื่อว่า view demo นะครับอันนี้คือไฟล์ database รูนะครับใช้ JavaScript ในการเขียนคาวฟังก์ชันนะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับยังไม่เอาลินนะครับเราก็ถามว่าจะให้ install ผ่าน npm เลยไหมเราก็ตอบว่าเย็นนะครับจะ install ให้เลยซึ่งหลายคนจะเห็นลินหลายรอบแล้วลินก็คือมันจะช่วยเช็คพวกแบบวิธีที่เราเขียนผิดหรือเว้นวรรคผิดหรืออะไรทุกอย่างที่มันผิดนะครับซึ่งเดี๋ยวจะเสียเวลาสำหรับวันนี้ก็เลยข้ามไปก่อนนะครับทีนี้อันนี้สำคัญแล้วครับเขาจะถามว่าแล้วโฟลเดอร์ไหนที่เราจะเอาขึ้นไปในโฮสติ้งนะครับซึ่งให้เราปกติ default จะเป็นโฟลเดอร์ public นะครับถ้าเราเขียนเทียว JavaScript อะครับมันจะใช้โฟลเดอร์ public ในการอัพขึ้นแต่ว่าจำนวนไฟล์จะเยอะมากสตาร์ทที่ 2,500 ขึ้นไปซึ่งใครที่เน็ตช้าหรือคอมช้าคือจะเอาขึ้นไม่ได้เลยนะครับให้เปลี่ยนเป็นโฟลเดอร์ disk นะครับแล้วก็เราก็ถามว่าเราเป็นซิงเกิลเพจแอปไหมสำหรับการทำวิวมันคือซิงเกิลเพจแอปรูปแบบนึงนะครับแต่ว่ามีการเปลี่ยนคอมโพเนนต์ข้างในเพราะนั้นให้ตอบ yes นะครับอันนี้สำคัญมากอันนี้เราก็จะได้ไฟล์เบสเข้ามาในนี้เรียบร้อยนะครับซึ่งหน้าตาก็จะเปลี่ยนไปนิดหน่อยนะครับจะมีโฟลเดอร์ดิสขึ้นมานะครับเป็นตัว default เตรียมไว้นะครับแล้วก็มีโฟลเดอร์ฟังก์ชันขึ้นมานะครับไว้สำหรับเราเขียนคาวฟังก์ชันในโฟลเดอร์นี้นะครับซึ่งตอน deploy ก็จะต่างกันเ
อย่างที่ผมพาทำเมื่อกี้ก็คือ install Firebase เข้าไปนะครับแต่ทีนี้ก็จะอยู่ที่ฝั่งโค้ดอย่างเดียวแล้วนะครับอย่างที่เราเมื่อกี้เราสร้าง Firebase.js ขึ้นมาใช่ไหมครับที่จะซิงก์กันแต่ว่าไอ้ Firebase ไฟล์เนี้ยมันยังไม่ได้เข้าไปในโปรเจกต์ของ View นะครับเราต้องไปที่ไฟล์ที่ชื่อว่า main.js นะครับไฟล์ main.js ทำหน้าที่อะไรก็คือทุกอย่างที่เราเอามาใช้นะครับแล้วเราจะใช้ทั่วทั้งแอปของเราครับให้มาโยนใส่ตรงนี้ถ้าใครจะใช้ Bootstrap ก็ต้องเอา Bootstrap ครับมา import ในนี้เพื่อเราใช้ Bootstrap ได้ทางแอปนะครับซึ่งไฟล์ base เมื่อกี้ก็เช่นกันนะครับแล้วก็ import นะครับไฟล์ base นะครับซึ่งทีนี้เราจะไม่ได้ import firebase จาก folder firebase เหมือนเดิมละแต่เราจะ import จากไฟล์นะครับให้ขึ้นด้วย .slash นะครับจะได้เป็นไฟล์ .js มานะครับจริงๆไม่ต้องประกาศตัวแปรก็ได้ครับเพราะว่าเราใช้เลยนะครับ import เลยตรงๆนะครับหลังจากนี้สิ่งที่เราทำนะครับเพราะว่าตอนนี้หลังจากที่เรา npm run serve นะครับเราก็จะเห็นว่าตอนนี้เรายังมีแค่ home กับ about อยู่นะครับยังไม่มีไปหน้าที่เราต้องการที่จะทำวันนี้นะครับแล้วก็ให้เรานะครับไปทำที่ตัวไฟล์ที่ชื่อว่า router.link นะครับ router.js นะครับโอเคตอนนี้เห็นไหมครับใน router ก็จะมีตัวที่เขาimport home มาจากตัว view home นะครับแล้วก็เอามาใส่ใน router นะครับถ้าเกิดว่าเราพิมพ์ผ่านที่เป็น slash ไม่เฉยเว็บชื่อเว็บเราก็ slash เราจะมาที่หน้า home เป็นหน้าแรกโอเคไหมครับแล้วก็เขาก็โชว์วิธีการ import อีกรูปแบบนึงนะครับโดยการ import ด้วยโค้ดนะครับแต่ก็คือเหมือนกันนะครับซึ่งเราจะ import อีก2ไฟล์เข้ามานะครับตรงนี้แล้วก็จะมีฟอร์มนะครับผมนะครับแล้วก็จะมีตัวที่ชื่อว่า table นะครับตรงนี้ก็ใส่ comma นี่เลยนะครับแล้วก็แล้วก็ part นะครับเราก็จะมี part ที่ชื่อว่า form นะครับแล้วก็ nameชื่อฟอร์มเหมือนกันนะครับแล้วก็คอมโพเนนต์ซึ่งคอมโพเนนต์เราก็อิมพอร์ตมาข้างบนแล้วนะครับชื่อฟอร์มก็จะมาออโต้เลยนะครับนี่เราก็จะสามารถไปหน้าฟอร์มได้แล้วนะครับแต่ว่าทีเนี้ยอันนี้มันคือแค่ประกาศให้รูเตอร์รู้จักหน้าฟอร์มของเราแต่ว่ายังไม่มีที่ที่เราจะคลิกมันไปใช่ไหมครับให้เรากลับมาที่จำแอป .view ได้ไหมครับแอป.view ตรงนี้เห็นไหมครับจะมีโฮมกับ about ซึ่งมันก็คือบริเวณนี้นะครับซึ่งเราก็จะเพิ่มเข้าไปนะครับให้ไปที่หน้าฟอร์มใช่ไหมครับจะเห็นนะครับมันจะคอมไพล์ใหม่ทันทีเลยนะครับแล้วพอเราเข้าไปหน้าเว็บบางครั้งก็จะไม่มานะจะต้องรีเฟรชนิดนึงเห็นไหมครับนี่ครับเราก็จะได้หน้าฟอร์มมาแล้วนะครับเมื่อกี้ซึ่งหน้าฟอร์มของเราก็ยังไม่มีอะไรนะครับเพราะเรายังไม่ได้เซตอะไรเข้าไปแต่ผมเซตเทเบิลด้วยอย่างรวดเร็วนะครับตึ๊บตึ๊บตึ๊บเทเบิลนะครับแล้วก็ในหน้าแอปนะครับเราก็เพิ่มไปอีกอันหนึ่งเป็นเทเบิลเห็นไหมครับเราก็จะมีเทเบิลเพิ่มใหม่อันแล้วทีนี้เราก็จะไปในส่วนของหน้าวิวแล้วนะครับผมเราจะกลับมาทำในส่วนของเทเบิลก่อนนะครับซึ่งในทีนี้ส่วนใหญ่เวลาเราเริ่มไปพวกนี้จะใช้ตัวที่ชื่อว่าคอนเทนเนอร์ใช่ไหมครับเพื่อจะให้มันแบบมีสเปซด้านข้างอะไรเงี้ยนะครับในนี้ก็มีเช่นกันนะครับเห็นไหมครับจะมีตัวขึ้นมาให้อย่างนี้เลยนะครับที่เป็นตัววิวตี้ไฟที่เราลงไปเมื่อกี้นะครับมันจะชื่อวิวคอนเทนเนอร์นะครับอันนี้คือเราจะได้คอนเทนเนอร์มาแล้วนะครับปกติต้องเขียน div class container แล้วก็จะมีตึ๊ดๆๆเยอะเลยใช่ไหมครับ
ก็จะย่อเหลือแค่นี้เองนะครับแล้วก็ต่อมาก็เป็นเรื่องระบบกริดใช่ไหมครับที่เราอยากจะให้มีในเว็บของเราใช่ไหมครับระบบกริดก็จะมีนะครับเป็นใช้ตัวชื่อว่า v.layout นะครับซึ่งเราจะเพิ่มตัวพารามิเตอร์ที่ชื่อว่า low ไปสักนิดนึงนะครับเพื่อให้รู้ว่านี่เป็น low นะครับแล้วก็ตัวที่เป็นเราจะมี v low กับจะมี div ที่เป็น card low กับ div ที่เป็น card ที่เป็น column ใช่ไหมครับอันนี้ก็จะมีเหมือนกันนะครับเป็น v ที่ชื่อว่า v flex นะครับซึ่ง v flex ตัวนี้นะครับวิธีการที่เราจะกำหนดกริดให้มันนะครับก็คือให้ใส่ไซส์ไปเลยครับก็จะมี xs sm md lg แล้วก็ xl ใช่ไหมครับแล้วก็ให้ใส่ตัวเลขเข้าไปข้างหลังเลยครับซึ่งกริดก็เป็นระบบ12เหมือนกันนะครับเหมือนใน bootstrap เลยซึ่งอันนี้คือหมายความว่าเราจะให้ flex เนี้ยยาว12เต็มหน้าจอเลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดจะใช้ offset นะครับก็ offset ก็ให้เป็น xsนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ offset ขีด xs 2 xs 1ก็ได้ครับอันนี้ก็หมายความว่าเฟกตัวนี้จะยาว10แล้วก็มีออฟเซตอยู่ข้างหน้าแล้วก็มีพื้นที่เหลือข้างหลังอีก1เห็นไหมครับก็จะเหมือนในบูทสตรับที่เราเคยใช้กันนะครับซึ่งทั้งหมดนี้เราสามารถดูได้ในตัว beautify document นะครับซึ่งก็จะมีไลบรารีให้ดูครบเลยนะครับนี่เราสามารถเซิร์ชได้นะครับอย่างเช่นเมื่อกี้โทษทีนะครับกีดลิสต์นะครับเขาก็จะมีไลบรารีบอกนะครับสามารถเลือกได้นะครับวีเฟกเราก็ดูว่าวีเฟกมีอะไรบ้างนะครับเขาก็จะบอกว่ามีนะครับไซส์ xs หรืออยากดูส่วนของออฟเซตนะครับเขาก็จะมีบอกให้เราดูได้อย่างละเอียดเลยนะครับซึ่งสำหรับตอนนี้ถ้าทำงานคู่กับวิวก็จะเวิร์กกว่าตัวเว็บไซต์ของ bootstrap view นะครับอันนี้ก็จะเวิร์กกว่าดูละเอียดกว่าอะไรครับซึ่งเดี๋ยวเราเซตแบบง่ายเป็น12แล้วกันนะครับซึ่งในนี้นะครับสิ่งที่เราอยากได้ในนี้นะครับซึ่งหน้านี้คือหน้า table นะครับแล้วก็จะมี v table นะครับโทษทีครับในนี้จะเป็น v data table นะครับซึ่งใน v data table นี้นะครับเราจะใส่อะไรเข้าไปได้บ้างนะครับซึ่งเนี้ยการใส่ค่าเข้าไปใน view นะครับการที่เราแบบว่าเมื่อก่อนเราต้องใส่คำว่า card ก่อนนะครับแล้วก็ใส่ทุกอย่างเข้าไปในนั้นแล้วก็เราจะไปดึงจากไฟล์ bootstrap.min มาใช่ไหมครับอันนี้ก็จะต่างกันนะครับเพราะว่าเราสามารถใส่เข้าไปได้เลยนะครับเพราะว่า view data table นี้ก็เป็นแบบ component หนึ่งของ beautify ที่ทำไปแล้วนะครับซึ่งเขาจะมีใส่ให้อยู่นะครับซึ่งถ้าเกิดเราอยากใส่อะไรที่เป็น javascript code ลงไปนะครับให้ใส่คำนี้ให้ใส่ semicolon นำหน้านะครับหรือตัวเต็มมันคือ v by นะครับแต่เราสามารถเขียนย่อโดยการใช้ semicolon ตัวเดียวได้นะครับซึ่งอันนี้ก็คือจะมี header นะครับเขาจะบอกว่าต้องการอะไรบ้างนะครับต้องการ header นะครับต้องการ item ต้องการ item นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมพาเซตตัว search ด้วยนิดหน่อยประมาณนี้นะครับแล้วก็card ถ้าเกิดเราจะใส่ card ธรรมดานะครับอย่างในตัวอย่างนะครับพอมี card ที่ชื่อว่า elevator นะครับที่จะทำให้เป็นตัวที่จะเล่นกับ z index นะครับทำให้ดูมีเงามีอะไรนี้แต่ถ้าเกิดเราอยากใส่ผ่านการเขียนโค้ดนะครับให้ใส่ semicolon ข้างหน้าเห็นไหมครับอันนี้จะ error ทันทีแต่เราก็สามารถใส่ text เข้าไปได้ตรงๆเลยเห็นไหมครับอันนี้ก็จะหาย errorซึ่งตัว header นี้นะครับเดี๋ยวเราก็ดูแล้วไม่ทันเวลานะครับ เดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับเพื่อความรวดเร็วจะได้เห็นภาพรวมนะครับซึ่งในตัวนี้นะครับเนี่ยเราจะมีค่าที่กำหนดนะครับจะมีส่วนของข้างล่างนะครับที่เป็นสคริปต์นะครับอันนี้ก็คือเราจะใช้ไฟล์เบสในการดึงข้อมูลของ
เด็กที่เราสร้างขึ้นไปในไฟล์เบสนะครับที่จะดึงมาโชว์ในเทเบิลนะครับเราก็จะ import ไฟล์เบสก่อนนะครับฟอร์มตัวที่ชื่อว่าไฟล์เบสนะครับซึ่งอันนี้สามารถ import จากตัวไลบรารีได้เลยนะครับเพราะว่าเราเชื่อมโปรเจกต์ไปเรียบร้อยแล้วซึ่งจะมีนี้สำหรับส่วนสคริปต์นะครับก็จะมีหลักๆที่เราจะใช้บ่อยๆนะครับก็คือ data นะครับ data ก็คือส่วนที่เราจะนำไปใช้ในโค้ดของเทมเพลตข้างบนนะครับอย่างเช่นเมื่อกี้เราต้องการใช้อะไรบ้างครับใน header เราต้องการใช้ header ใช่ไหมครับเราก็จะมี header นะครับซึ่ง header เราก็จะมีตัวแรกนะครับก็คือเป็น number นะครับnumber นะครับแล้วก็ตัวแปรนี้เป็นตัวแปรที่จะมีหรือไม่มีก็ได้นะครับแต่ถ้าไม่มี default คือว่าใช่นะครับก็คือว่าจะให้มันซอร์ตได้หรือเปล่านะครับซึ่ง number เราจะไม่ให้มันซอร์ตนะครับแล้วก็ให้เป็น value เท่ากับ null ไว้นะครับแล้วก็จะมีเป็น name นะครับซึ่งจะให้ sort ได้นะครับแล้วก็เป็น value dot name นะครับอันนี้จะเป็น gender นะครับอันนี้คือการใส่ header เข้าไปในนี้นะครับจะดึงตัวแปรที่ชื่อว่า header จากส่วนของ data นี้เข้าไปนะครับขออนุญาตนะครับดูแล้วไม่ทันแน่นอนนี่ครับเราก็จะเซตตัวอื่นเพิ่มไปนะเช่น children นะครับแล้วก็ชายเล็บนะครับแล้วก็จะมีส่วนต่อมาที่เราจะใช้กันบ่อยๆนะครับหลังจาก data นะครับก็คือส่วนของที่ชื่อว่า mounted นะครับมัลติเนี้ยคือจะเข้าฟังก์ชันนี้ตอนที่คอมโพเนนต์นี้ถูกนำมาใช้นะครับแล้วก็จะมีคำสั่งนี้ที่เราใช้นะครับก็คือ create อันนี้คือตอนที่คอมโพเนนต์นี้ถูกสร้างขึ้นมาแล้วถึงจะเข้าส่วนของคำสั่งนี้นะครับแล้วก็ส่วนอีกส่วนหนึ่งก็คือ method นะครับmethod ก็คือการที่เราสร้างฟังก์ชันหนึ่งครับก็จะใส่ในเมธอดทั้งหมดนะครับซึ่งในหน้านี้เราจะยังไม่ใช้ mounted นะครับผมก๊อปไปเลยแล้วกันนะครับนะครับซึ่งตอน create นะครับเนี่ยเราจะสั่งว่าตอน create ให้ไปทำฟังก์ชันที่ชื่อว่า observe child นะครับในฟังก์ชัน observe child เราจะสร้างไว้ในเมธอดนะครับซึ่งสิ่งที่เราทำก็คือเราจะไป get reference ของไฟล์ base มานะครับก็คือไฟล์ base.database นะครับแล้วก็ .left child นะครับซึ่งอันนี้สามารถดูได้ในไฟล์ base document นะครับแล้วก็เราก็จะมา observe นะครับซึ่ง observe ก็จะมีที่เป็น single observe นะครับ single observe ก็คือการที่เราดึงข้อมูลได้ครั้งเดียวแล้วไม่กลับไปดึงอีกนะครับหรือว่าจะเป็นตัวที่เป็น on child add child change แล้วก็ child remove นะครับก็คือตามชื่อเลยนะครับก็คือทุกครั้งที่มีชายในนี้แอดเข้ามาใหม่เราจะเอาเข้ามานะครับตอนนี้ก็คือชายแอดนะครับเราจะได้มาเป็นตัวที่ชื่อว่า snapshot นะครับซึ่งตัว snapshot ก็จะมีฟังก์ชันที่เราใช้หลักๆก็คือ dot value นะครับแล้วก็ dot key dot key ก็จะได้ id ของเด็กคนนั้นนะครับแล้วก็ dot value ก็คือจะได้ข้อมูลของเด็กคนนั้นออกมาโอเคไหมครับแล้วก็เก็บทั้งหมดนี้ในตัวแปรที่ชื่อชายนะครับแล้วก็โยนไปที่ array ที่ชื่อว่า children นะครับซึ่ง array ที่ children นี้ก็จะไปโชว์ที่ table นี้นะครับโดยการที่โชว์เนี่ยเราจะใส่ตัวเทมเพลตเข้าไปนะครับเทมเพลตตัวนี้ก็คือเราจะเอามานะครับโดยชื่อที่ชื่อว่า item นะครับซึ่งตัวนี้เราก็จะโชว์เป็น dot index ก็คือมันจะเอา index ของอันนี้มานะครับโชว์เป็นตัวเลขนะครับแล้วก็มี item name item gender นะครับซึ่งเดี๋ยวอันนี้ผมทำมารวบมาแล้วนะครับเดี๋ยวซ่อนนี้ก่อนอันนี้นะครับประมาณนี้เฉยๆนะครับคือมีแค่เทมเพลตเดียวก็ได้นะครับก็คือว่าใน TR เราจะทำอะไรบ้างนะครับคือใน TD ให้โชว์อย่างนี้นะครับซึ่ง
ตัวส่วนข้างหลังนี้ที่มีขีดทรงใช่ไหมครับแล้วก็ชื่อว่า capital light หรือ full gender เนี่ยจะมาในส่วนของชื่อว่า filter นะครับfilter นี่คือทำอะไรหมายความว่าก่อนที่ data เนี้ยจะขึ้นไปโชว์ตามคำสั่งอะครับให้มันเอามาทำอะไรก่อนอย่างเช่น .name เมื่อกี้เราก็ไม่มั่นใจว่า user จะพิมพ์มาเป็นตัวเล็กหรือตัวใหญ่ใช่ไหมครับเราก็จับมันมา capital light คือเปลี่ยนตัวแรกครับให้เป็นตัวใหญ่หมายความว่าทุกอันที่ขึ้นไปโชว์จะเป็นตัวใหญ่ตัวแรกหมดเลยเป็นตามรูปแบบของชื่อคนนะครับแล้วก็ full gender ก็คือข้อมูลที่เราเซฟในฐานข้อมูลนะครับเราก็ไม่อยากจะเซฟเยอะใช่ไหมครับเราก็เซฟแค่ M กับ F เราก็สามารถรู้ได้แล้วว่าอันนี้คือเพศชายเพศหญิงใช่ไหมครับแล้วเราค่อยมาเซฟ full gender ที่จะเปลี่ยนมันเป็นเต็มๆที่จะโชว์แบบให้ความเข้าใจนะครับเป็น human language นะครับซึ่งถ้าประมาณนี้หน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเราก็จะได้เทเบิลออกมาแล้วครับโดยเห็นไหมเราไม่ต้องไปเซตอะไรเลยนะครับจะมีบอกเลยว่าตอนนี้ยังไม่มี Data นะครับแล้วก็สามารถซอร์ตได้เดี๋ยวให้ดูตอนที่หลังซอร์ตซึ่งอันนี้และอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับการทำไฟล์เบสนะครับถ้าเกิดว่าเราครับประกาศ Observe ที่เป็นชายแอดชายเชงหรือชายรีมูฟครับซึ่งไอตัวเนี้ยมันจะ Observeแล้วเราทำเป็นวันเว็บเพจใช่ไหมครับหมายความว่าไอ้พวกนี้มันไม่ได้ตายไปมันยังคงอยู่แล้วแค่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาใช่ไหมครับไอ้ observe เนี้ยมันก็ยังคงทำงานอยู่ในภาพออกไหมครับถ้าเกิดเราไปมาเรื่อยๆก็จะเพิ่ม observe เพิ่ม observe เพิ่มคือเพิ่มคนสังเกตการเข้าไปเรื่อยๆครับก็จะทำให้เว็บเราพังได้นะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่มันจะ before destroy หมายความว่าก่อนที่จะเปลี่ยนจาก component นี้ไป component อื่นนะครับให้มันลบตัวที่ observe นั้นทิ้งออกด้วยซึ่งเราเก็บไว้ในชื่อที่ชื่อว่าชายเล็บใช่ไหมครับแล้วเราให้ใช้เล็บประกาศ observe ใช่ไหมครับ dot on ใช่ไหมครับแล้วก็มาเปลี่ยนเป็น dot off ก็คือมันก็จะปิดการ observe ทันทีที่เราเปลี่ยนจากหน้านี้ออกไปแต่ทุกครั้งที่กลับมาหน้านี้ใช่ไหมครับมันก็จะเข้า create และ create ก็จะสั่งให้ observe โอเคนะนี่คือจะจบ loop ของการไฟล์เบสเป็นข้อมูลจาก database นะครับซึ่งทีนี้พอเรามาในหน้าของ form นะครับซึ่งดูจากรูปการแล้วนะครับขออนุญาตเลยแล้วกันนะครับอธิบายทีละส่วนนะครับซึ่งในส่วนของหน้าฟอร์มนี้นะครับก็คือเมื่อกี้เหมือนเดิมเลย v container v layout v effect นะครับแล้วก็จะมีส่วนที่เพิ่มเข้ามาคือ v form นะครับซึ่งในตัว v form นี้ของ v define ที่จริงก็มีหลายพารามิเตอร์ที่เราสามารถยัดเข้าไปได้นะครับก็คืออย่างเช่นแบบว่าให้เช็คว่าทั้งหมดนี้ถูกต้องก่อนทุกที่ที่เรา require ผ่านหมดแล้วถึงจะ save ฟอร์มนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยครับหรือ set rule ให้มันก็ได้นะครับแล้วก็ข้างในก็จะมี VTech Field ที่เป็นสำหรับกรอกชื่อนะครับซึ่ง Label ตัวนี้ก็คือเมื่อก่อนเราเคยใช้ที่จะเป็นแบบต้องมี Div ที่เป็น Form Group ก่อนใช่ไหมครับแล้วก็เป็นที่เป็น Input อยู่ข้างในอีกทีนึงและอันนี้ถึงจะ Set Label ใช่ไหมอันนี้ก็คือเป็นรูปย่อของมันเลยครับก็สามารถ Set Label ได้เลยแล้วก็ตัว View Model นี้คือเป็นศัพท์ใหม่สำหรับ View นะครับก็คือใช้แทนนะครับใช้แทนตัวที่เป็น ID เมื่อก่อนเราใส่ ID หรือใส่ Card ให้มันแล้วเราก็ไปอะไรครับไป document.getElement ใช่ไหมครับถ้ายุคเก่าจะรู้จักคำนี้ดี document.getElementById ใช่ไหมครับ bycard นะครับซึ่งนี่คือ view model ก็คือชื่อนี้เลยชื่อ name แล้วมันก็จะมี name อยู่ตรงนี้เลยเราจะได้ค่าของ text input นี่มาเลยนะครับแล้วก็มี gender ที่เป็น radio group นะครับซึ่งเดี๋ยวให้ดูแบบ default ก่อนนะครับอันนี้ถ้าเกิดเป็นข้อมูลน้อยๆเราจะพิมพ์เองก็ได้นะครับเป็น v radio ง่ายๆแบบนี้ก็ได้เซตแบบตายตัวไว้เลยนะครับซึ่ง label ก็คือ mail คือที่โชว์ในหน้าเว็บจะโชว์ว่า mail แต่ว่า value ที่เราได้กลับมาจะเป็น m เฉยๆนะครับแล้วก็จะมี v btn นะครับหรือก็เป็น button นั่นเองซึ่งสำหรับเนี้ยนี่คือรูปเต็มนะครับมันใช้คำว่า v on click นะครับซึ่งเราสามารถใช้รูปย่อได้ง่ายๆเลยนะครับโดยคำสั่งแค่ว่า add click นะครับอันนี้คือรูปย่อง่ายๆนะครับคือ add click ก็คือทันทีที่คลิกปุ่มนี้ให้ทำอะไรซึ่งนี้ก็จะโยนไปเมธอดที่ชื่อว่า save form นะครับในเมธอด save form แล้วก็ไปที่ไฟล์เบสเหมือนเดิมนะครับ .database.leftchild ใช่มั้ยครับที่เราจะดึงมาใช่มั้ยครับเราก็สั่งมันพุทขึ้นไปโอเคนะครับเราก็จะพุทตัวนี้ขึ้นไปโดยให้ name เท่ากับ this name this name ตัวนี้หมายความว่าให้ไปดึง name จาก data มาครับคือตัวนี้ซึ่งตัวนี้ก็จะผูกกับ text field ข้างบนไว้เห็นมั้ยครับ gender ก็เช่นกันนะครับและหลังจากเซฟฟอร์มนะอันนี้ก็จะมีเลิกขึ้นนิดหน่อยเพราะว่าตัวนี้ไฟเบสนะครับจะมีตัว promise เข้ามาข้างในแล้ว promise ก็คือทำให้
เราจะได้ค่ากลับมาแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็น cash error หรือเป็นค่าที่เสร็จแล้วนะครับซึ่งเราก็สามารถมาดอทเดนต่อท้ายได้เลยนะครับไม่ต้องทำ promise เพิ่มนะครับซึ่งตอนนี้เราไม่ได้ต้องการค่าอะไรกลับมานะครับเราแค่ต้องการรู้ว่ามันเสร็จแล้วนะครับหลังจากเสร็จแล้วเราก็จะให้มันรีเซ็ตฟอร์มนะครับรีเซ็ตฟอร์มก็หมายความว่าให้จับเมนกับเป็นช่องว่างจับเจนเดอร์ไว้อยู่ใน M นะครับคือเป็นเรดิโออันแรกนะครับซึ่งหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับก็มีช่องให้กรอกชื่อนะครับแล้วก็มีเรดิโอให้เลือกนะครับซึ่งทีนี้เดี๋ยวผมเปิดหน้าเทเบิลอีกอันหนึ่งนะครับนี่นะครับซึ่งพอเราลองแอดเข้าไปนะครับอย่างเช่นอันนี้นะครับชื่อน้องเจนจิลานะครับปึ๊บสักครู่นะครับอินเทอร์เน็ตเมื่อกี้อินเทอร์เน็ตหลุดไปชั่วครู่นะครับรีเฟรชใหม่สักทีนึงก่อนนะครับเอาใหม่นะครับนี่นะครับพอเรากดเซฟนะครับปั๊บนะครับมันก็จะขึ้นไปในไฟล์เบสแล้วตอนนั้นก็จะดึงขึ้นมาโชว์ทันทีเลยนะครับก็จะได้ลูปนี้นะครับแล้วก็จะรีเซตฟอร์มหลังจากที่เซฟเสร็จนะครับซึ่งเราก็สามารถดักแคชไว้ได้แล้วก็โชว์ป๊อปอัพว่าข้อมูลนี้เซฟไม่สำเร็จอะไรนี้ได้หมดเลยนะครับซึ่งถ้าเราลองแอดเพิ่มนะครับน้องสรวิทย์นี่นะครับขึ้นไปอย่างนี้เลยว่าทีนี้เราลองเพิ่มชื่อที่เป็นแบบตัวเล็กหมดนะครับอย่างเช่นชื่อน้องเบิร์ดนะครับเห็นไหมครับชื่อมันก็จะถูกฟิลเตอร์เปลี่ยนเป็นตัวใหญ่ทันทีเลยนะครับแล้วก็เพศก็จะแปลงเป็นตัวเต็มให้นะครับซึ่งสามารถซอร์ตได้เลยนะครับที่เราเขียนเราไม่ใส่ค่าซอร์ตเทเบิลเป็น false คือมัน default คือเป็น true นะครับมันก็จะสามารถซอร์ตได้นะครับ JSB นะครับ BJS ว่าเนี่ยเป็นเมลฟีเมลนะครับซอร์ตได้ซึ่งนี่คือเป็นคอมโพเนนต์ของ Vdefine ที่มีมาให้แล้วนะครับแล้วต่อมาที่อยากจะให้ดูนิดหน่อยนะครับก็คือเป็นการทำงานของอันนี้นะครับอย่างเช่นเมื่อกี้ถ้าเกิดว่า V Radio เราหรือว่าดรอปดาวน์ของเราครับมันยาวมากๆมันเป็นอะไรที่แบบเยอะมากๆเกินกว่าที่เราจะมานั่งเขียนเองอย่างเงี้ยครับแล้วก็ใส่ตัว V4 เข้าไปได้นะครับ V4 หมายความว่ามันจะทำตัว V Radio เนี้ยซ้ำตามจำนวนลูปที่เราใส่เข้าไปนะครับอย่างอันนี้ผมก็สร้างกรุ๊ปออปชันไว้นะครับว่ามีเป็นเมลกับฟีเมลอย่างนี้นะครับมันก็จะดึงออกมาโดยดอทเนี่ยเราก็จะใช้ gender option dot label gender option dot value ซึ่งอันนี้ก็จะให้ค่าเหมือนกันนะครับเห็นไหมครับก็ค่าเหมือนกันเลยนะครับแล้วก็อีกนิดนึงของเทเบิลนะครับอย่างเมื่อกี้นะครับในหน้าเทเบิลเราจะมีตัวหนึ่งที่เซตทิ้งไว้นะครับก็คืออันนี้จะโชว์ตัวที่ชื่อว่า VIF กับ VL นะครับVIF กับ VL ทำอะไรได้นะครับก็คืออย่างเช่นในนี้จะเช็คไว้ว่า VIF POP dot index นะครับถ้ามันเท่ากับ0นะครับจะใช้ตัวอันนี้นะครับจะใช้ส่วนของนี้ถ้าเกิดว่าเป็นอินเด็กซ์แรกนะครับเป็นอินเด็กซ์ต่อไปจะใช้อันนี้นะครับซึ่งข้อแตกต่างของอันแรกก็คือจะมีคลาสที่ชื่อว่า test css อยู่นะครับและในคลาส test css เราก็จะมาโชว์การทำงานของสไตล์ตรงนี้นะครับก็คือ dot test css ใช่ไหมครับแต่ test css ได้ทำอะไรผมก็ใส่ง่ายๆไปก่อนเลยแล้วกันนะครับเป็น background color เป็น blue นะครับ
ทีนี้สิ่งที่ได้ออกมาก็คือไม่มาสงสัยน่าจะมีบางอย่างแล้วครับนั่นแหละครับแต่ถ้าเกิดปกติถ้าเกิดซีเดนต์ต่อสโคปนี้ความหมายของมันก็คือตัวซีเดนต์เนี่ยครับจะมีผลแค่เฉพาะกับในคอมโพเนนต์นี้เท่านั้นถ้าข้ามไปคอมโพเนนต์อื่นที่มีชื่อคลาสเดียวกันอย่างเงี้ยก็จะไม่มีผลอะไรโอเคนะครับซึ่งง่ายๆก็ประมาณนั้นนะครับแล้ว VEVL คือมันก็จะเลือกเอาไปใช้นะครับจริงตอนแรกจะพาทำระบบออสด้วยแต่ดูจากเวลาแล้วไม่ทันนะครับก็เดี๋ยวพาไปดูวันนี้เลยแล้วกันนะครับซึ่งหลังจากนั้นนะครับเราก็แค่รันคำสั่งในชื่อว่า npm run build นะครับผมพารันเลยแล้วกันนะครับรันคำสั่งในชื่อ npm run build นะครับคำสั่ง npm run build นี่ทำอะไรนะครับมันจะเอาทั้งหมดที่เราเขียนในซอร์สเมื่อกี้ครับไปย่อไฟล์บีบไฟล์ให้เป็น index.css index.js นะครับแล้วก็ index html ในโฟลเดอร์ disk นะครับซึ่งเราก็จะแค่ deploy โฟลเดอร์ disk นั้นขึ้นไปในไฟล์ base hosting นะครับนี่อันนี้คือ build เสร็จแล้วนะครับเราสังเกตการเปลี่ยนแปลงนะครับตัวโฟลเดอร์ disk จะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเห็นไหมก็จะมีพวกนี้เพิ่มเข้ามาซึ่งสิ่งที่เราทำต่อไปนะครับก็คือไฟล์ base นะครับ deploy นะครับซึ่งก่อนที่จะ deploy จะสามารถ file base serve เพื่อดูตัวอย่างก่อนที่จะขึ้นจริงได้ด้วยนะครับแต่ก่อนนั้นต้องไปที่ hosting ก่อนนะครับไป enable มันนิดนึงนะฮะนะครับ get start นะครับเขาก็จะพาเรา set up นะครับซึ่งเมื่อกี้เรา set up ไปหมดแล้วนะครับใช้คำสั่ง file base deploy นะครับซึ่งปัจจุบันต้องใช้คำสั่ง only hosting ตามหลังด้วยนะครับเพราะว่าคำว่า deploy ของเขาคือความหมายคือ deploy ทั้ง hosting แล้วก็ฟังก์ชันด้วยครับซึ่งเมื่อกี้เรายังไม่ได้ทำส่วนของฟังก์ชันนะครับเราก็จะ deploy hosting นะครับซึ่งจำที่ผมบอกตอนต้นได้ไหมครับถ้าเกิดว่าเราทำเป็นตัว pure JavaScript ครับขั้นต่ำเริ่มต้นไฟล์ที่เราจะเอาขึ้นนะครับจะเริ่มต้นที่ 2,500 ไฟล์ขึ้นไปแต่วันนี้ครับทำตัวนี้ครับเอาขึ้นไปแค่28ไฟล์เท่านั้นก็คือจะเป็นตัวที่ทำให้ deploy ได้ไวขึ้นแล้วก็ทำให้เว็บทำงานได้ไวขึ้นนะครับไม่หนักมากนะครับเราก็สามารถเข้าผ่าน URL นี้ได้เลยนี่คือที่เราทำกันเมื่อกี้นะครับก็สามารถเอา URL นี้ไปโพสให้คนอื่นเข้าสู่เว็บไซต์เราได้เลยนะซึ่งวันนี้อันนี้คือทั้งหมดที่จะพาทำนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมอยากให้ดูอันนี้อีกนิดนึงนะครับก็คือเป็นอันนี้จะเป็นตัวที่จะโชว์ศักยภาพของ Vue.js บวก Firebase ทั้งหมดนะครับซึ่งนี่คือหน้าล็อกอินนะครับเป็นตัวเทมเพลตที่ตอนนี้เราใช้อยู่นะครับนะครับนี่คือหน้าล็อกอินนะครับซึ่งเราก็สามารถอินทิเกชันล็อกอินพวกนี้ผ่านอย่างอื่นได้ด้วยนะครับซึ่งในไฟล์เบสนะครับตัวออเทนติเคชันนะครับมันจะมีให้เราเลือกไซน์อินเมธอดอยู่ครับซึ่งเราจะไซน์อินโดยอีเมลมือถือหรือว่าจะเป็นทุกวันนี้เพย์เกมก็สามารถล็อกอินได้แล้วด้วยนะครับ Facebook GitHub ได้หมดเลยครับแต่ถ้าโฟนเนี่ยอาจจะมีเสียค่าบริการเรื่องการส่ง SMSเพิ่มเติมเข้ามานะครับก็ลองดูที่ pricing ดีๆก่อนนะครับไม่งั้นเราอาจจะเสียตังค์ฟรีได้นะครับอย่างเช่นนี้ล็อกอินเข้ามาครับนะครับเขาจะมีอันนี้ผมว่ามันใหญ่ไปนะครับจะมีทั้งที่ทำแบบเป็นทัวร์ได้ด้วยนะครับเป็นติวตอเรียลสำหรับคนที่เข้าเว็บเราครั้งแรกไม่รู้ปุ่มไหนทำงานยังไงนะครับสามารถทำทัวร์ได้ด้วยนะครับว่าอันนี้ทำงานอะไรอันนี้ทำงานอะไรสามารถย้อนกลับไปมาได้อย่างนี้นะครับหรือถ้าเราแบบว่าอยากทำแบบไดนามิกเว็บไซต์นะครับอยากให้มันเปลี่ยนแปลงทุกอย่างได้ตลอดเวลาเช่นวันพ่ออยากเปลี่ยนเป็นสีเหลืองวันแม่อยากเปลี่ยนเป็นสีฟ้าอะไรครับก็สามารถทำตัวนี้ไว้แบบให้มันเปลี่ยนตลอดได้แต่เราก็เช็คไทป์ที่เป็นแอดมินถึงจะโชว์ปุ่มนี้ก็ได้นะครับยูเซอร์ก็จะเห็นปุ่มนี้แต่แอดมินก็สามารถปรับเปลี่ยนได้อะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็อันนี้ทุกอันก็จะเป็นคอมโพเนนต์หนึ่งแยกไปหมดเลยนะครับและหน้านี้วิวนี้ก็แค่ดึงคอมโพเนนต์ทุกอันที่อยากจะโชว์ในนั้นเนี่ยมาโชว์ครับซึ่งอันนี้เขาก็ทำไว้โชว์หลายที่นะเช่นแดชบอร์ดเขาก็จะมีแบบเป็นเรื่องว่าอะไรซึ่งบางงานก็คือจากหน้าเมื่อกี้ครับมาโชว์ในนี้ได้ด้วย
อะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งก็จะมีเกี่ยวกับแชทก็ได้นะครับทำแชทนี่ก็เหมาะกับ Firebase มากๆเลยสามารถทำได้แบบเรียลไทม์นะครับพิมพ์ข้อความนี่ครับก็ทำแชทให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับนี่ก็เป็นแชทนะครับหรือว่าอย่างเช่น user นะครับ user นี่ก็จะหน้าตาคล้าย Facebook มาก่อนเลยนะครับอะไรอย่างนี้นี่คือวิวทั้งหมดนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นคอมโพเนนต์ข้างในอีกทีนึงคาเลนดาร์ก็จะมีซัพพอร์ตแล้วเขาก็จะมีพวกอันนี้คือเทเบิลแบบเต็มนะครับนี่เห็นไหมครับซึ่งก็จะมีเทเบิลแบบเซิร์ชโลที่ผมจะพาทำตอนแรกนะครับซึ่งเราก็สามารถเซิร์ชได้อย่างเช่นโฟเซนนี่เห็นไหมครับนะครับก็จะเซิร์ชได้หรือเซิร์ชโดยแคลอรี่ก็ได้นะครับ169พีใช่ไหมครับอะไรเงี้ยก็มีหลายอย่างนะครับแล้วก็เรื่องชาร์ตเรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นวิวชาร์ต JS ก็มีอะไรเงี้ยซึ่งถ้าผมแนะนำนะครับการที่เราจะเริ่มทำวิวที่จริงอ่ะเราลองหาเทมเพลตที่เหมาะกับโปรเจกต์เราครับจะง่ายที่สุดเพราะในเทมเพลตเนี้ยมันจะเซตพวกคอมโพเนนต์เซตอะไรให้เราหมดแล้วก็อะไรที่เราไม่ใช้เราก็เอาออกแค่นั้นนะครับจะง่ายกว่าฮะงั้นก็น่าจะประมาณนี้ครับสำหรับวันนี้โอเคครับน่าจะประมาณนี้ครับมีใครมีคำถามอะไรไหมครับมีตรงไหนเรารู้สึกว่าอยากได้คำตอบเพิ่มเติมมีไหมครับมีไหมมีไหมอ๋อได้ครับงั้นเดี๋ยวให้ดูที่โค้ดที่ทำเสร็จแล้วเลยแล้วกันนะครับทำตัว authentication ใช่ไหมครับก็อย่างแรกเราจะมาที่ router นะครับเพราะว่าตัว authentication มันเกี่ยวกับ root ใช่ไหมครับเป็น root ที่ว่าจะให้เขาอนุญาตให้เขาไป root นี้หรือไม่ให้ไป root นี้ใช่ไหมครับซึ่งจากที่ตัวอย่างที่ตอนทำตอนแรกครับมันจะเป็น export default root ตรงนี้เลยใช่ไหมครับแต่ว่าเราจะเปลี่ยนใหม่ครับเราจะ new root ตัวนี้เก็บไว้ในไฟล์ที่ชื่อว่า router นะครับตัวแปรที่ชื่อว่า routerแล้วตัว router ครับมันจะมีคำสั่งหนึ่งครับชื่อว่า before eat ครับก็คือก่อนที่มันจะไปที่ไหนสักที่นึงครับ to คือปลายทาง destination ที่เราจะไปครับแล้วก็ form คือต้นทางที่เรามาใช่ไหมครับแล้วก็ next ก็คือเป็นคำสั่งที่เราจะให้มันไปนะครับซึ่งสิ่งที่เราทำนะครับก็คือ check firebase.auth.currentuser ครับ currentuser ตัวนี้ก็คือ firebase มันจะจำไว้ว่าตอนนี้ user คนไหนกำลังล็อกอินอยู่ใน IP นี้ในอันเนี้ยจะเข้าไหมครับ IP นี้ก็จะเซฟไว้ถ้าเป็นโมบายก็จะเซฟโทเค็นไว้ว่าโทเค็นเนี้ยผูกกับยูเซอร์นี้อยู่กำลังล็อกอินในไฟเบสตอนนี้อยู่โอเคครับซึ่งถ้าเช็คแบบง่ายคือก็เช็คเลยว่ามีเคอร์เรนต์ยูเซอร์อยู่ไหมถ้ามีเราก็จะอนุญาตให้ไปแต่ถ้าไม่มีเราก็จะพาไปหน้าล็อกอินอันนี้คือออสแบบง่ายนะครับเราสามารถไปเช็คยิบย่อยข้างในได้นะครับอย่างเครื่องนี้ไม่มีนะโอเคก็สามารถเช็คเพิ่มเติมได้นะครับว่ายูเซอร์คนนี้เป็นไทป์อะไรแล้วเราก็สามารถแอดตัวที่ชื่อว่าเมตาตรงนี้ได้นะครับเป็นเมตาเข้าไปแล้วเราก็เขียนว่า require auth อะไรอย่างนี้นะครับrequire auth นะครับเท่ากับ true อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเราก็จะมีย่อยลงมาเป็น require auth admin อะไรอย่างนี้ก็ได้ครับซึ่งหมายความว่าเงื่อนไขตรงนี้เราก็จะซับซ้อนมากขึ้นและทำให้มันดีมากขึ้นนะครับก็เช็คว่าอันเนี้ย root ที่เราจะไปเนี่ยอย่างเช่น root login เนี่ยมัน require auth นะแล้วก็ require auth admin ด้วยคือถ้าเป็น auth ธรรมดาก็จะเข้าไม่ได้ต้องเป็นคนที่เป็น admin ด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะช่วยได้ตรงนี้แต่จริงก็มีหลายโมเดลในการทำ auth นะครับอีกแบบนึงก็คือเราไม่ต้องเช็คพวกนี้ก็ได้ครับแต่ว่าเราไปเช็คที่ component ที่เราจะเข้าครับตอน on mount ครับตอน mounted ว่าไอ้เนี้ย user ที่กำลังจะเข้ามาเมาส์ตัว component เนี้ยเป็นอะไรถ้าไม่ใช่ก็ให้ไปเมาส์ตัว login แทนอะไรอย่างงี้ก็ได้มีหลายโมเดลนะครับแล้วแต่การใช้งานของเราแล้วกันครับมีอีกไหมครับมีไหมครับผม probably the most important you imported Firebase right with npm install Firebase yep is that like a client side library for accessing Firebase because I not a web developer, uh-huh. But I've done some cloud functions. And in that, I import Firebase admin yep. in different libraries. Yeah, this blend library, Firebase admin working about the cloud function. Just
Firebase admin for server side, or was that not the Firebase admin working around the function folder ครับ in the public folder on the pure JavaScript จะ working by Firebase core Firebase core ที่ in the web ก็เป็น Firebase normal ซึ่งถ้าเกิดว่าเราใช้คาวฟังก์ชันนะครับที่จันชาวถามเมื่อกี้คือเวลาใช้คาวฟังก์ชันนะครับมันจะมี install ตัวนึงชื่อว่า Firebase admin ซึ่งจันชาวถามว่านั้นไม่ใช่ทั้งหมดที่จะใช้ในนี้แล้วหรือเปล่าแต่จริงไม่ใช่มันแยกกันนะ Firebase admin ก็คือทำงานแค่ในส่วนของคาวฟังก์ชันใน folder ฟังก์ชันเท่านั้นนะไม่ได้ใช้งานร่วมกับส่วนของ folder ที่เราทำงานอย่างเช่น Firebase database Firebase auth Firebase อะไรพวกนี้ไม่ได้รวมในนั้น all your view code eventually runs client side yep soBut you're writing it, again, I'm terrible at web, so correct me if I'm wrong. I think you're using ES6 JavaScript, but import-export stuff. It's very modern JavaScript. But I think that before it gets shipped to the client, it's getting transpiled to older JavaScript. I'm not sure. You can translate it. I think there might be some view magic going on.I think I don't understand question at all. I think the code that you're writing is a very modern form of JavaScript. I think you're using the latest spec of JavaScript. Yep. But I think before it actually runs on the client, I think it's getting converted to an older, better supported style. Oh. The Vue.js require the minimum is the Internet Explorer 9 and ก็จะมี require the low require and I think it's convert on the npm run build npm run build is convert to the one JavaScript file and convert we import ใช่ไหมครับ import and create the new JS file because you were doing npm run serve right yep so does that build your source into single when you single very ugly ใช่ก็อย่างเช่นตัวนี้นะครับ npm run serve when we inspect it ใช่ไหมครับนี่ครับdo the sort in sort จะ convert it like this after js is the one file if you open that this is ก็จะ crazy idea yep ประมาณนี้ครับอันนี้เวลาที่เราในเพจมีวิธีการส่งข้อมูลด้วยมีครับมันจะเป็นตัวที่ชื่อ Vue.x ครับ Vue.x จะเป็นตัวจัดการตัวทั้งหมดเลยครับจัดการเกี่ยวกับพวก life cycle ทั้งหมดซึ่งเราสามารถสร้างไฟล์ที่ในนี้ก็จะมีไฟล์หนึ่งครับชื่อว่าไฟล์ที่ชื่อว่า store นะครับ store.js นะครับ ซึ่ง store.js นี้เราก็สามารถไปเซตที่จะสามารถแบบเก็บค่าไว้ครับเหมือนเป็น global เหมือนเป็น session แต่ว่าปัญหาที่พบตอนนี้ข้อเสียของมันนะครับก็คือด้วยความที่มันเป็น one page web ใช่ไหมครับเมื่อไหร่ที่เราcommand refresh นะครับคือ refresh มันนะครับมันจะหายไปอันนี้เป็นปัญหาอยู่นิดหน่อยนะครับซึ่งโมเดลที่เขามาใช้แก้คืออะไรที่มันสำคัญอย่างเช่นตัว authentication ถ้าเกิดเขาไม่ได้ใช้ Firebase นะครับเป็น authentication ของเขาเองอ่ะเขาจะเก็บขึ้น session แทนพอ session มันจะยังคงอยู่กับ browser ใช่ไหมครับถ้าเราไม่ปิด browser ก็ไม่หายแต่ถ้าเกิดข้อมูลที่แบบ refresh แล้วหายได้อะไรเงี้ยเขาก็จะเก็บไปใน store ซึ่งวิธีไปใช้ในหน้าอื่นนะครับอย่างเช่นที่เราอยากได้ store จากหน้านี้อยากได้ store จากหน้านี้ใน method นี้ใช่ไหมครับเราก็จะใช้ตัวชื่อ did.$store นะครับซึ่งตัวนี้เราจะไป create มันไว้ในตัว main นะครับให้มันรู้จักตัว store แต่นี้เหมือนจะไม่ได้ใส่ไว้ซึ่งตอนนี้ที่ใส่ไว้จะเป็น router ครับเราก็สามารถ did.router ได้เห็นไหมครับแล้วก็ .put ให้ไปหน้าไหนก็ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยครับคือทันทีที่มันสั่งคำสั่งนี้มันก็จะสั่งให้ทำ did.router.put แล้วก็ไปหน้าไหนก็ได้ put replace ได้หมดอะไรเงี้ยครับซึ่งถ้าเราไปใส่ตัวซึ่งตัวนี้มันจะอยู่ในหน้า main.js นะครับนี่ครับ store ใส่มาแล้วเมื่อกี้น่าจะยังไม่มีอะไรใน store มันก็เลยไม่มีขึ้นต่อครับ
ซึ่งอันนี้มันเป็นรูปย่อของรูปย่อของมันจะย่อมาจากอันนี้นะเพราะว่ามันคือชื่อเดียวกันถ้าเราตั้งชื่อให้ตรงแล้วก็ใช้เมจิกตัวนี้ได้นะครับรูเตอร์ก็เหมือนกันอันนี้คือตัวคอมโพเนนต์ใหญ่สุดที่ครอบทุกคอมโพเนนต์ไว้อยากใช้อะไรก็ใส่เข้าไปในนี้แต่ก็นั่นแหละถ้าเกิดว่าเป็นข้อมูลที่สำคัญจะต้องใส่ไว้ในเซสชันไปก่อนแต่ถ้าถามผมตอนนี้ถ้าเกิดถ้าเราอยากทำเว็บไซต์ที่เป็นไฟล์เบสทั้งเว็บหนึ่งนะครับที่อยากให้มันเรียลไทม์ที่ไม่ใช่สแตติกเว็บนะครับแนะนำตอนนี้คือวิวเป็นอะไรยูเจสเป็นอะไรที่เหมาะกับมันที่สุดแล้วครับแล้วก็มีไลบรารีหลากหลายที่จะซัพพอร์ตวิวด้วยครับแต่เวลาเราจะเอาไลบรารีเลยมาใช้ครับพยายามเซิร์ชที่เป็นวิวครับอย่างเช่นเราอยากใช้ตัวอย่างเช่นแมปครับจะมีแมปรูปแบบใหม่อะไรที่ไม่ใช่ Google Map ครับก็เซิร์ชตัวที่เป็น view ขีดอะไรเงี้ยจะได้ตัวที่เป็นง่ายๆสำหรับ view มาไม่ต้องมา import ยุ่งยากอะไรเงี้ยครับก็แค่ import ในหน้าที่จะใช้เหมือนไฟล์เบสเมื่อกี้ครับ import แต่ก็ use ได้เลยอยากเปิดอันนี้ให้ดูให้อะไรมีตรงไหนอีกไหมครับถ้าไม่มีแล้วเดี๋ยวอันนี้จบเท่านี้แล้วกันนะครับขอบคุณครับ So if you've not been to a Tech Together meetup before, we have a tradition at the end of each talk to all get together to take a photo. And so you get to hold your certificate for this. Certificate. So if you could all...